ส่วนมากเลาะไปตามฝั่งพระพุทธภาษิตอัปปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโนอะทายังอิตราปชาตีระเมวานุทาวติเยจโคสมดาคาเตธรรมเมธรรมานุวัตติโนเตชนาปรมิสันติมัจจุเธอยังสุดุตรังแปลว่าในหมู่มนุษย์คนที่ถึงฝั่งมีจำนวนน้อยคนส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคนเหล่าใดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วคนเหล่านั้นล่วงบวงมาแล้วจากถึงฝั่งที่ข้ามได้โดยยากอธิบายความคำว่าถึงฝั่งท่านหมายความว่าถึงพระนิพพานคนที่ถึงฝั่งคือถึงพระนิพพานมีน้อยส่วนมากเดินเลาะไปตามฝั่งคือโลกิยวิสัยไม่ยอมข้ามฝั่งท่านเปรียบโลกนี้คือโลกิยวิสัยเหมือนมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาประการฝั่งโน้นคือพระนิพพานเป็นที่ปลอดภัยแต่คนส่วนมากเห็นเป็นไม่สนุกไม่มีอะไรจึงไม่อยากไปกันยอมสุขบ้างทุกบ้างอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งโดยปกติมีทุกมากกว่าสุขเมื่อถึงคราวสุขก็เป็นสุขที่มีทุกเจือมีสุขเพราะเรื่องใดก็ต้องมีทุกเพราะเรื่องนั้นเจือปนคลุกเคล้าอยู่ด้วยท่านจึงเรียกว่าสามิตรสุขแปลว่าสุขที่ต้องมีเหยื่อสุขที่เจอด้วยอามิตรอามิตรคือเครื่องล่อหรือเหยื่อหรือสิ่งที่ทำให้หลงติดอยู่กล่าวโดยเฉพาะบ่วงกามเป็นบ่วงที่มนุษย์พากันติดและข้ามได้ยากเกิดมาจากกามหมกมุ่นพัวพันอยู่ในกามและตายไปในเพราะกามในระหว่างที่ยังไม่ทันอิ่มในกามมัจจุราชก็มาคร่าไปเสียอีกความที่ยังไม่ทันอิ่มในกามยังอยากเสพกามอยู่นั่นเองจึงต้องมาเกิดใหม่ในกามอีกเวียนอยู่อย่างนี้ส่วนท่านที่ละกามได้แล้วเป็นอนาคามีบุคคลในวงเล็บผู้ไม่ต้องกลับมาจึงไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามอีกไปเกิดในภูมิที่สูงกว่ากามมาภูมิกามนั่นเองท่านเรียกว่ามัจจุเทยะบ่วงของมัจจุคือความตายตราบใดที่ยังข้ามห่วงกามไม่พ้นก็ต้องเกิดแล้วเกิดอีกอยู่นั่นเองแต่กามเป็นห่วงน้ำที่ข้ามได้ยากยิ่งสุดุตรังคนใดข้ามได้คนนั้นก็ข้ามฝั่งได้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ย่อมสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้พระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาทรงแสดงที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการฟังธรรมของอุบาสกหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้ในสมัยหนึ่งชาวบ้านที่อยู่ถนนสายเดียวกันในเมืองสาวัตถีรวมกันเป็นคณะรวบรวมทรัพย์ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์แล้วจัดให้มีการฟังธรรมตลอดคืนแต่แล้วก็ไม่อาจฟังธรรมตลอดคืนอย่างรุ่งได้เพราะบางพวกยินดีในกามกลับไปบ้านเพื่อเสพกามบางพวกอาศัยโทสะไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงกลับไปบางพวกนั่งง่วงงุนอยู่ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังธรรมวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องนี้พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้อาศัยภพแล้วคล้องอยู่ในภพนั่นเองมากมายส่วนผู้ถึงฝั่งคือพระนิพพานมีน้อยดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิเทศนาตรัสพระคาถาว่าอัปปกาเตมนุเสสุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น